Born Ben The Series ตอนอันดับความน่าเชื่อถืออันดับความน่าเชื่อถือหรือเครดิตเรตติ้งคืออะไรอันดับความน่าเชื่อถือเป็นการประเมินความน่าเชื่อถือทางการเงินของผู้ออกตราสารหนี้ซึ่งประเมินโดยสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือหรือมีชื่อภาษาอังกฤษว่า Credit Rating Agencies นั่นเองครับสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือในประเทศไทยมี2แห่งคือบริษัท Tris Rating จำกัดและบริษัท Fitch Rating ประเทศไทยจำกัดสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือเปรียบเสมือนนักชิมหรือผู้ตรวจสอบคุณภาพของอาหารก่อนจะถึงมือผู้บริโภคถ้าอาหารชนิดนั้นมีคุณภาพดีและรสชาติอร่อยจะให้เกรด AAA ซึ่งเป็นเรตติ้งที่สูงที่สุดไปจนถึงเกรดต่ำสุดนั่นคือดีอันดับความน่าเชื่อถือจะถูกแบ่งเป็น2กลุ่มคือระดับหน้าลงทุนเรตติ้ง AAA จนถึงเรตติ้ง BBB- และระดับต่ำกว่าหน้าลงทุนซึ่งได้แก่เรตติ้ง BB+ ลงไปจนถึงเรตติ้ง D ตราสารหนี้ที่อันดับความน่าเชื่อถือยิ่งสูงความเสี่ยงในการผิดนัดชำระหนี้ก็จะยิ่งต่ำจำให้ขึ้นใจเลยนะครับจะซื้อหุ้นกู้ต้องดูอันดับความน่าเชื่อถือด้วยอย่าดูแต่อัตราดอกเบี้ยพันธบัตรรัฐบาลไม่ต้องจัดอันดับความน่าเชื่อถือเพราะเป็นตราสารหนี้ที่ปราศจากความเสี่ยงด้านเครดิตเนื่องจากรัฐบาลเป็นเจ้าหนี้ที่มีความน่าเชื่อถือมากที่สุดในประเทศจากการที่มีอำนาจในการเก็บภาษีเพื่อมาใช้คืนหนี้นั่นเองครับถ้าหากนักลงทุนได้ตัดสินใจซื้อตราสารหนี้ไปแล้วผู้ออกเกิดล้มละลายท่านจะได้รับเงินคืนหรือไม่ติดตามได้ในครั้งต่อไปสำหรับวันนี้ขอบคุณครับ